สวัสดีครับผมทศตะลุยตามตะวันครับ The Unpack Review ตอน USB 3 1080p 60เฟรม HDMI Capture ข้างในซองมีซองส่งพัสดุไปรษณีย์ธรรมดาต่างประเทศครับส่งมาจากประเทศไหนครับไชน่าครับแต่ว่าตรงนี้เป็นมาเลเซียครับงงเล็กน้อยมาดูกล่องกันครับเปิดตู้พร้อมๆกันเลยครับข้างในคืออะไรนี่ครับเป็นสินค้า OEM ที่เขาผลิตส่งให้แต่ละที่สามารถเอาไปติดแบรนด์เองได้อย่างบางแบรนด์ในกรุงเทพครับบางร้านในกรุงเทพก็สั่งผลิตติดตาร้านตัวเองนะครับผมก็เลยสังเกตดูว่าลักษณะสเปคเหมือนกันลองสั่งแบบ OEM มาดูว่าคุณภาพจะผ่านไหมครับมันเป็นตัวอะไรครับแกะออกมามีสาย USB มาให้ครับสีน้ำเงินคล้ายๆกับสินค้าที่ขายอยู่ในช็อปต่างๆในกรุงเทพครับอะไรนะครับเซอร์ติฟิเคตHDMI 2 USB 3 Video Capture User Manual ครับนี้นะครับเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษไม่ได้มาเป็นเวอร์ชันภาษาจีนเหมือนบางอย่าง HDMI Input ตะลุยตามตะวันสั่งซื้อมาจาก eBay ครับซึ่งเป็นสินค้า OEM เทียบกับฝ่ามือผมครับแถมสาย USB มาให้ด้วยครับสั้นๆเดี๋ยวมีเวลาก็ค่อยมารีวิวการใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันครับสวัสดีครับ